ให้ดับสกิงค่ะใกล้เข้าช่วงฤดูหนาวกันแล้วใช่ไหมคะคาดหวังว่าปีนี้จะมีหน้าหนาวให้เราได้หนาวกันช่วงนี้ก็จะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวอากาศเย็นเดี๋ยวอากาศร้อนมาค่ะในคลิปนี้นะคะกิ่งจะมาบอก3นะคะวิตามินและสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายได้เป็นอย่างดีเราจะได้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่มีอาการเจ็บป่วยตลอดสิ้นปีนี้เลยค่ะเรามาดูกันนะคะก่อนอื่นนะคะต้องบอกวิตามินพื้นฐานที่ทุกคนน่าจะรู้กันดีเลยก็คือ1ค่ะวิตามินซีซึ่งหาซื้อหากินแล้วก็หาทานได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของวิตามินที่มีขายอยู่ทั่วไปหรืออาจจะรับประทานจากอาหารก็ได้อย่างเช่นผลไม้นะคะเราก็จะรู้กันว่ามีผลไม้เยอะมากที่อุดมด้วยวิตามินซีไม่ว่าจะเป็นตัวของส้มฝรั่งนะคะหรือว่ากีวีพวกนี้นะคะเป็นผลไม้ที่หาทานได้ง่ายมากแล้วก็มีวิตามินซีที่สูงหรือถ้าใครนะคะเป็นภูมิแพ้หนักๆก็แนะนำให้กินไปเลยนะคะวิตามินซีต่อวันเนี่ย 1,000 มิลลิกรัมต่อวันโดยอาจจะแบ่งเป็น500มิลลิกรัมแล้วก็ทานเป็นเช้าเย็นได้เช่นกันค่ะส่วนวิตามินตัวที่2นะคะเรียกว่าเป็นแร่ธาตุแล้วกันที่ช่วยเรื่องของภูมิคุ้มกันได้ดีมากๆนั่นก็คือซิงค์ค่ะซึ่งตัวซิงค์นี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่าถ้าจะทานนะคะแนะนำว่าให้ทานหลังอาหารนะเพราะว่าถ้ากินก่อนอาหารบางคนก็อาจจะมีอาการแบบระคายท้องไส้ท้องได้นะคะซึ่งซิงค์เนี่ยมีงานวิจัยว่าช่วยส่งเสริมการทำงานของพวก T เซลล์ B เซลล์ในร่างกายนะคะใครที่ป่วยง่ายป่วยบ่อยนะคะลองทานซิงค์เสริมดูเนาะและตัวสุดท้ายค่ะที่บอกเลยว่าหาทานได้ง่ายมากนะคะนั่นก็คือเห็ดทางการแพทย์ค่ะเชื่อไหมคะว่าในเห็ดนะนอกจากจะมีกลุ่มของวิตามิน B แล้วก็แร่ธาตุแล้วเนี่ยเขายังมีสารพวกกลุ่มของโพลีแซคไรด์หรือว่าเป็นพวกไฟโตนิวเทรียนพืชสะเคมีนะคะซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยในเรื่องของการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันมีงานวิจัยนะคะที่พบว่าเมื่อได้ทานรับประทานเห็ดพวกนี้นะคะเป็นเห็ดทางการแพทย์เนี่ยสามารถส่งเสริมเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเป็น IgA แล้วก็เพิ่มแอนติบอดีหรือเหมือนกับหน่วยกองทัพทหารภายในเซลล์ร่างกายให้ต่อสู้กับเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดการอักเสบด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่ใครป่วยนะคะกินเลยนะคะแกงจืดเห็ดซุปเห็ดนะคะรับรองเลยว่าดีต่อสุขภาพหายไวแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแน่นอนค่ะและก็ในคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้นะคะ3สารอาหารนะคะที่หาทานได้ง่ายมากเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงตลอดปีบ๊ายบายค่ะ